สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมครับทุกท่านนำผู้ชมครับมาที่สนามอบจ.อ่างทองครับชมเกมฟุตบอลทาริก2ครับโปรแกรมนัดที่3ของทั้ง2ทีมครับเกมที่อ่างทอง FC เปิดบ้านพบกับอุดรธานี FC ครับเกมคู่นี้ทีมผู้ใหญ่ครับคุณธรรมวัฒน์เด็กกระชับครับผมพวกวัดดีเจรับหน้าที่ครับเป็นนัดที่3ของทั้ง2ทีมนะครับ2นัดก่อนหน้านี้เจ้าถิ่นอ่างทองนี่ต้องบอกว่ายังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้1มีเพียงแค่1คะแนนอยู่อันดับที่13ขณะที่ทีมเยือนอุดรธานีนะครับน้องใหม่เก็บชัยชนะได้1นัดเสมอ1มีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับถือว่าเป็นเกมที่สำคัญของทั้ง2ทีมนะครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นที่2นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยครับเกมนัดล่าสุดนี่อ่างทองนั้นบุกไปเยือนตราดนะครับแล้วก็แพ้กลับมา 0-2 ขณะที่อุดรธานีครับเปิดบ้านแล้วก็ชนะไทยวันด้ามาถึง 3-0 ครับอุดรธานีตั้งอยู่ทางภาคอีสานของบ้านเรานะครับขณะที่อ่างทองอยู่ทางภาคกลางเดินทางมาร่วมๆ500กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าอุดรธานีมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นนทบุรีนั่นแหละตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับดูรายชื่อ11คนแรกของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นอ่างทองนี้ประตูเป็นศิริชัชปิดาบุญนะครับกองหลังมีกานันท์ถาวรศักดิ์อิซักฟันนี่มุราคามิคาซุกิกฤษณะต่ายวันนะครับด้านกลางมีศักดิ์ทิพย์บุญสิริโรจน์ก็ก้าอุนด้าฮาเลลีริกิมกบลโพทองสมเกียรติคุณมีแล้วกองหน้าตัวเป้าใช้กิติพงษ์ปลื้มใจนะครับก็เปลี่ยนผู้เล่น2คนจากเกมล่าสุดที่แพ้ตราด0ประตูต่อ2นะครับศักดิ์ทิพย์บุญสิริโรจน์แล้วก็กิติพงษ์ปลื้มใจได้โอกาสลงสนามขณะที่ทีมเยือนครับอุดรธานีระบบ352นะครับประตูเป็นวิศนุศักดิ์แก้วเรืองกองหลังมีบาฮากีไคซานโจเซฟโอบามาสัจจาแสงสุวรรณนะครับแนวกลางวิรุฒกายเหยียมรัศกรทองเหลาคิมแจซุงวงศกรชัยกุลเทวุนชัยกุลเทวินนะครับขอไว้แล้วก็พิทักษ์พงษ์กุลสุวรรณคู่กองหน้าใช้มิลานบูบาโรกับมิลอสโตยานอวิชครับเป็นผู้เล่นชุดเดิมเลยครับจากเกมล่าสุดที่ถล่มไทยวันด้าไป3-0ทีมงานผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินวันนี้ใช้คุณอนุพงษ์ดวงศรีนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1คุณอุเทนบุญการผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2คุณศรีสุวรรณบุญนำแล้วก็ผู้ตัดสินที่4ครับคุณกฤตชัยแสนมาศครับทองปีนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากเลยนะครับไล่ตั้งแต่โค้ชนี่ใช้ทางด้านของแดเนียลไกเกอร์นะครับคุณซื้อชาวเยอรมันปีที่แล้วก็เป็นเยอรมันนะครับแต่ว่าเป็นไรเนอร์มาเลอร์ซึ่งพาทีมได้อันดับที่4นะครับจบที่53คะแนนตามหลังอันดับ3ทีที่ประจวบ6แต้มนะครับส่วนประกาศเลื่อนชั้นอย่างน่าเสียดายก็ปีนี้เปลี่ยนโค้ชนะครับก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับตัวหลักก็เสียไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นเรื่องไกเกอร์
ก็ถูกแต่งตั้งมาพร้อมกับเดนิสอามาโต้นะครับกุนซือที่พาชัยนาทได้แชมป์ไทยลีก2ฤดูกาลที่แล้วนะครับอามาโต้นี่เป็นผู้อำนวยการสโมสรแต่ว่าล่าสุดนี่ไปกลับไปคุมชัยนาทในฐานะเฮดโค้ชอีกครั้งนึงนะครับส่วนอุดรธานีนี่ก็ตัวผู้เล่นต้องบอกว่าเป็นระดับไทยลีกเลยครับเป็นน้องใหม่เลื่อนชั้นมาสู่ลีกรองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับโค้ชก็มีการเปลี่ยนมาเป็นอุทัยบุญเหมาะนะครับปีที่แล้วในคุมทั้งโอลิสเทโลแล้วก็บางกอกนะครับจริงผลงานกับโอลิสเทโลฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับคุมช่วงเลกแรกตอนที่เลก2จะมีการเปลี่ยนนะครับวันนี้ฟุตบอลที2ก็มีโปรแกรมลงเล่น3คู่นะครับนอกจากคู่เราแล้วก็ยังมีกระบี่ FC กับสมุทรสาครแล้วก็อาร์มี่กับขอนแก่นลงสนามพร้อมกัน2เกมในช่วง 18:00 น.นะครับแล้วก็คู่อาร์มี่จะเล่นในช่วง 19:00 น.ตรงเกมเริ่มแล้วครับอ่างทองในชุดเหลืองครับบุกซ้ายไปขวาครับครึ่งเวลาแรกเป็นโปรแกรมสัปดาห์ที่3ครับของทั้งคู่นี่ทีมยักษ์แสนนั้นออกมาเยือนนะครับอยู่ในชุดสีดำโอ้ตัดได้ตรงกลางครับไล่จี้เข้ามาแล้วยิงลูกนี้ได้ทางเยอะครับกาดของดิกริมโอ้ผ่านมาประมาณ20กว่าวินาทีนะครับเป็นเจ้าถิ่นโชคช่วยความผิดพลาดของไบคิไคซานนะครับจ่ายเข้ากลางแล้วพลาดเป็นฮาริลีดูกิมนี่โอ้โหลากมาแล้วสับไกลเลยครับบอลไม่ตรงกรอบเป็นนักเตะเยอรมันนะครับออกบอลพลาดแล้วครับแล้วก็ได้อากาศ2ครั้งในเกมแต่ว่ายังไม่ใกล้เคียงวิศนุศักดิ์ครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับให้วีรวุฒิมงสะบัดต่อขึ้นไปยังเป็นบอลทุ่มครับของอุดรธานีบอลทุ่มของวีรวุฒินะครับมีรอสยานอวิชเข้าไปไล่บีบยาสุกิคืนย้อนหลังครับเสียชัดงัดโด่งขึ้นมาบอลยังเป็นอ่างทองครับแต่เสียบอลต่างฝ่ายต่างพลาดในช่วงต้นเกมนะครับทุสินเป่าให้ฟาวกับเจ้าบ้านไปแล้วครับก่อนนะครับปีแล้วเล่นให้กับพัทยายูไนเต็ดนะครับไปตัดฟาวใส่กมลโพทองอ่างทองเป็น1ใน2ทีมที่ยังยิงทีมใดไม่ได้เลยนะครับอีกทีมหนึ่งก็คือสมุทรสาครเกมรุกดูจะมีปัญหานะปีที่แล้วมีทั้งบับเบิ้ลมาร์คแลนดี้นะครับแล้วก็องรีแบรนาร์ดรวมไปถึงจักริดลาบตระกูลด้วยนะครับซึ่งเป็น3ตัวหลักเลยครับในการทำประตูแต่ว่าปีนี้ถูกปล่อยออกทีมไปนะครับเปลี่ยนทีมเยอะทีเดียวครับอ่างทองตอนนี้โดนสอยร่วงไปแล้วครับทีมแจซุงนะครับเข้าไปเตะแล้วเจ็บมีชี้ให้ดูเลยครับว่าเตะตรงไหนดูครับคองบอลหน้าแล้วเข้าไปที่บริเวณข้อเท้านะครับก็ใช้ผู้เล่นต่างชาติหลายคนนะครับในสเปซตัวจริงครับอุดรธานีบอลยาวตักข้ามมาครับโยเซฟโอบามาดักไว้ยังเป็นบอลจังหวะ2ครับทีมแจซุงให้แต่ว่าแต่สกอร์คือหลังไม่ดีครับโดนยิงลูกนี้ชิปโอ้โหเกือบไปครับบอลโด่งข้ามคานิดเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่กะลองของวิศนุศักดิ์เลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าวิศนุศักดิ์นี่ออกมาไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหถึงเลือกที่จะชิปเดี๋ยวถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับดูครับบอลของกิติพงศ์จริงๆก็อยู่ในกรอบหกหลาด้วยนะครับไม่ได้ออกมาไกลเลยครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้ได้ลุ้นครับแล้วน้ำหนักนี่โอ้โหเฉียวคานไปนิดเดียวครับไปตกอยู่บนเพดานกิติพงศ์ปลื้มใจนี่เป็นนักเตะสัญชาติไทยแท้เลยนะครับแต่ว่าไปโตที่นอร์เวย์นะเคยเล่นฟุตบอลที่ลีกนอร์เวย์ด้วยครับ
ต้นเกมนี้ไม่ถึง5นาทีอ่างทองนั้นได้โอกาสลุ้นประตูไปแล้ว2คนนะฮะโคยานอวิชครับให้กับวิรวุฒไม่เลือกโยนโด่งเข้าไปครับวนย้อนให้กับคิมจาซุงเล่นกันใกล้ไปหน่อยครับอ่างทองพยายามบังกิติพงศ์บอลนั้นไม่ฉลาดครับเปิดออกเองแต่สกอร์ครับช้าไปนิดนึงโดนตัดบอลได้ตรงกลางครับแล้วก็โตเร็วขึ้นมาเลยครับกิติพงศ์ให้ทะลุมาแล้วตรงกลางมีตัวรออยู่โยนแรงมาเสาไกลดึงกิมมาบอลลงได้ครับแต่ว่ามุมไม่เหลือได้ครับแม่ซัดไปกระติดบล็อกบาฮากิไคซานโอ้เอาบอลลงสวยมากครับไฮรีดึงกิมแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับดูครับลูกเปิดมาแล้วเหมือนจะเลยครับแต่ว่ายังเกี่ยวกลับมาเล่นได้พอหันเข้าในกรอบเขตโทษไม่มีเพื่อนนะปู่คือถ้ายิงนี่วิถีบอลเมื่อสักครู่ดูจะไม่ต้องกรอบด้วยครับได้เต็มมุมครับโยนมาเสาไกลแล้วขกย้อนทางกลับมาแต่ว่าล้นออกหลังไปก่อนแล้วเป็นโจเซฟโอบามานะครับกองหลังทำมันเล่นไปนี่เจ้าถิ่นดูจะหรือหวาหวานในช่วงต้นเกมนะครับมีโอกาสจบสกอร์ไปใน 2-3 ครั้งแล้วครับขออภัยนะครับเป็นอิซาคอนนี่นะครับตัวหนังชาวกาน่าวันนี้เล่นกับมูราคามิคาซุกินะครับเป็นคู่เซ็นเตอร์ของเจ้าบ้านสาดยาวให้โซยานอวิชยังเก็บไม่อยู่ครับข้างหน้านี่มีมิลานบูเบโลนะครับคอยเก็บจังหวะ2อยู่ดัสกอนให้ไปวิทักพงครับกับนิดาสกอนอีกทีนึงเปลี่ยนยาวเข้าเขตมาโคกโนไม่มีตัวเข้ามารอซ้อนนะครับมงโดนเหลี่ยมอาจจะไม่เต็มๆเท่าไหร่ครับแต่ตกมาในกรอบเขตโทษก็ยังได้ลุ้นอยู่เหมือนจังหวะออกของเสียชัดนั้นอาจจะไม่ถึงบอลนะครับโดนเข้าไปชนด้วยแล้วครับได้การลุยต่อเนื่องครับทีมเยือนแล้วเป็นลูกเตะมุมเลยครับของอุดรธานีโอ้ขึ้นทางขวาช็อตนี้ของอุดรดูครับทัศน์ดัชกรเปิดมาดีมากครับแล้วมีลอสโซยานวิทนี่ตัวใหญ่นะครับศิลชัดออกมาไปชนกับชนกันเองนะครับสื่อสารกันไม่ดีย้ายมาจากพัทยานะครับมีลอสโซยานวิทยังไม่มีประตูในสีเสื้อของอุดร นะครับเกมยังเล่นไม่ได้นะครับมีผู้เล่นนั้นเจ็บอยู่ศิรชัดปิดาบุญนะครับผู้สาประตูของอ่างทองไปยังคงยึดมือหนึ่งของทีมต่อไปนะครับศิรชัดแล้วน่าจะเจ็บนะจังหวะที่ชนกันเองนั่นแหละครับผู้สินให้สัญญาณเล่นแล้วครับเตะมุมของดัชกรหัวชาร์จรออยู่เพียบเลยครับบอมโด่งมาขึ้นไม่ถึงครับแต่กลายเป็นฟาวของทีมบุกแล้วนะครับโดนจับฟาวไปครับเป็นสัจจาแสงสุวรรณนะครับว่าบอลเปิดของดัชกรแล้วมีขึ้นกันโอ้โหหลายคนเลยครับตรงนั้นมีผู้เล่นของอุดรคนเดียวก็คือสัจจาครับสุดท้ายไปทำฟาวยังพลิกไปข้างหน้าไม่ได้ก็เริ่มจะดูเหมือนตั้งหลักได้แล้วครับอุดรธานีครับหลังในช่วง5นาทีแรกของเกมผ่านแต่ว่าทองเลี้ยงยาวเกินครับก็อุด้าเสียบอลแล้วพลิกกลับมาแข็งแกร่งครับเซคอนนี่ใครต่อมาได้ขวาสุดนะครับกฤษณะยกคืนกลับมาครับการดันในหนีมาได้แล้วตัดฟาวอีกครั้งนึงครับคิมเจซุงเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ตัดฟาวแล้วผู้ตัดสินต้องเตือนแล้วครับจังหวะของศักดิ์ทิพย์นะครับ
เขาให้เป็นการดันในนะครับกำลังไปแล้วโดนดึงเอาไว้การดันในถาวรศักดิ์นะครับอดีตเยาวชนทีมชาตินะครับมีน้องชายเล่นอยู่ไทยลีกอย่างราชบุรีการนรินทร์ถาวรศักดิ์นะครับก็ติดทีมชาติเหมือนกันนะครับทั้งพี่ทั้งน้องมีดัสกรกับบูบาโลครับเป็นกำแพงบูบาโลถอยไปแล้วนะครับฟรีคิกยอนเสาไกลครับแล้วชัดลูกนี้เกือบไปครับโอ้โหปล่อยบอลตกขึ้นไม่ถึงนะครับแล้วเป็นเอสคอนนี่ครับโฉบมาที่เสาไกลเกือบได้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูกเซตพีซของอ่างทองได้จบโดยอิซังฮอนนี่นะครับบอลเหมือนจะออกครับปู่แต่ว่ายังตามเกี่ยวไปเล่นได้หลุดตัวประกบไปแล้วนะครับอิซังฮอนนี่คนที่ประกบก็คือโจเซฟโอบามานะครับปู่แล้วมงไม่ถึงครับปู่เกือบโดนนะสัจจามงไม่ถึงดีที่บอลไม่ตรงกรอบนะครับระยะนี่จ่อๆแล้วด้วยเจ้าตัวนี้โล่งอกไปครับแม่กระโดดมงยังไม่โดนบอลครับเป็นทุ่มของอ่างทองครับเดอร์กัดขึ้นเกมสวยไปครั้งแล้วครับกันดนายสคอนนี่นี่เมื่อสักครู่ได้โอกาสเอาชาร์จแนบประตูครับทุ่มของอ่างทองครับกันดนายทุ่มมาติดวีรวุฒิบาฮากี้ไคซานครับทิ้งยาวมายังโดนฮันนี่มงดักไว้กมลกฤษณะเปิดต่ออ่ะครับพื้นที่ด้านข้างนี่พอมีตัดเข้ามาปากกาอุนด้าคืนแต่ว่าเล่นกันใกล้นิดนึงครับออกน้ำหนักไม่ถึงปากกาอุนด้าชิปข้ามาไม่พ้นครับวีรวุฒิมงได้จังหวะได้การดนายกฤษณะครับที่ปากกาอุนด้าเปลี่ยนทางข้ามฟากไปเลยครับกฤษณะอีกทีนึงพลิกดีด้วยครับแล้วตัดสินใจซัดโอ้โหติดบล็อกและกลายเป็นฟาวล์เลยครับเป็นจังหวะที่สัจจาตัดบอลได้แล้วนะครับต่อบอลกันหลายจังหวะนะครับแต่ว่าจบด้วยการยิงไกลซึ่งก็ไปติดบล็อกเองครับเหมือนจะเจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับสดเมื่อสักครู่ของอ่างทองกล้าที่จะครองบอลสู้กับอุดรธานีนะครับประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นของอุดรดูจะเยอะกว่านะครับหลายคนนี่เล่นในระดับลีกสูงสุดมาแล้วทั้งนั้นโจเซฟโอบามานะครับออกสั้นๆบอลอยู่ที่ดัตสกอร์แล้วยิบจะซุ่มครับให้ไปที่บาฮากี้ไฮซานดีระวุฒิยิบจะซุ่มไฮซานกลับมาตั้งกันหลังสุดเลยครับอยู่ที่ดัสกอร์แล้วสัจจาขยับดันขึ้นมาครับยอดมาแต่ว่าไม่พ้นฮอนนี่มงดักได้ก่อนครับแล้วเตะทิ้งขึ้นมาบาฮากี้ไคซานมงจังหวะแรกข้างหน้านี่ยังเติมมันไม่เยอะครับอ่างทองทิ้งกิตติพงษ์ปลื้มใจไว้คนเดียวนะครับแล้วต้องไปเจอกองหลังของอุดรนี่มีทั้งโจเซฟโอมาแล้วก็บาฮากี้ไคซานตัวใหญ่กว่าเยอะนะครับนี่ครับไม่ขึ้นมาไล่ข้างหน้านะครับถอยลงไปเล่นกลุ่มโซนกันสัจจาครับบนย้อนกลับมาให้กับโจเซฟโอมาไม่เสี่ยงโยนนะครับโอ้โหสไลด์เข้ามานี่ฟาวทันทีครับอุสินเป่าโอ้ต้องบอกว่าสไลด์มาแต่ไกลเลยครับกฤษณะต่ายวันพิธพงศ์ก็เห็นแล้วนะครับเหมือนจะรอมาให้เสียบด้วยซ้ำครับแต่ว่าไม่เป็นไรพุ่งเร็วมากนะครับสกูดัสกอนวิลวุฒิกลับไปตั้งกันที่โอบามาพิมพ์แจซุงดูจะพยายามครองบอลในแนวรับนะครับดึงเล่นของอ่างทองให้ขึ้นมาไล่ไอซานครับให้ขึ้นหน้าไป
เล่นชิง 1-2 สกอร์เล่นสั้นๆครับอิรวุฒิกลับมาดับสกอร์เปิดคืนแต่ว่าน้ำหนักแรงครับไม่ทันแล้วครับเซตปอนตั้งแต่แดนหลังขึ้นมาสุดท้ายไปเสียนะครับลูกจ่ายของสกอร์ค่อนข้างแรงนะเปิดไม่ดีครับจ่ายไม่ตรงเพื่อนครับศิรชัดดีทักพงครับทุ่มโชว์อากาศทุ่มเร็วครับให้กับบูบาโลนะครับแฟนบอลทีมเยือนนะครับอุดรธานีเป็นทีมเก่าแก่ของเมืองไทย1ทีมนะครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเล่นตั้งแต่โปรวิเชียนลีกเลยครับปี2542ครับปิกกิมครับให้มาบอลเลาะริมเส้นมาเลี้ยงยาวนิดนึงแต่ว่ายังเปลี่ยนทางมาไม่ถึงอยู่ดีครับมีกฤษณะรออยู่ทางขวาทีมจ่าสุ่งวีรวุฒิทีมจ่าสุ่งครับให้ช่องมาดีอ่ะนะครับเปิดต่อวงสกอร์ครับมาที่โซยานอวิชวีรวุฒิโอ้โหดูโซนแหลมทองเหลืองอร่ามเลยครับจะเจาะเข้าไปยังไงครับลองเปลี่ยนโยนบ้างนะครับยืนแพ็กกันแน่นเลยนะขณะที่ผู้เล่นของอุดรก็ไม่มีใครขยับนะครับเพื่อนจ่ายลำบากวีรวุฒิทุ่มมาพยายามบางเล่นนะครับโซยานอวิชเสียบอลจนได้การตะนายครับใครซาในมงไปเข้าทางกิติพงศ์ริกิมให้มาที่กอกาอุนดาซ้ายเติมไปแล้วครับสมเกียรติยึกยักหลอกเจ้าฟาวไปชะงักหยุดเล่นนะครับสมเกียรติไม่ได้ฟาวคือง่ายไปนะครับเพราะว่าผู้เล่นของอุดรก็ไม่ได้เข้าสกัดหนักเลยครับเองเสียเหลี่ยมเองด้วยครับสมเกียรติคุณมีไปทำบอลออกข้างเองครับเป็นแฟนบอลเจ้าถิ่นครับสนามอบจ.อ่างทองในจุได้ 5,000 คนนะครับแต่ว่ามีการก่อสร้างอัฐจันทร์เพิ่มแล้วนะครับตอนนี้บริเวณหลังประตูทั้งสองฝั่งนะครับเปลี่ยนมาขึ้นทางขวาบ้างครับการตะนายยืนย้อนกลับมาที่กอกาอุนดาจากที่เล่นให้กับสงขลานะครับกอกาอุนด้านี่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ทางภาคกลางนะครับก่อนอันนี้ก็ไปเล่นอยู่กับชัยนาทใช่ครับปีแล้วได้แชมป์กับชัยนาทนะครับแต่ว่าไม่อยู่ในแผนการนำทีมถูกปล่อยมาให้กับอ่างทองครับทีมบ้านใกล้เลือนเคียงพีทักพงครับเดินขึ้นไปไม่มีใครเล่นได้ครับทุ่มเร็วครับกฤษณะได้ทีหนึ่งกฤษณะแล้วก็อ่างทองเปลี่ยนทางมาโอ้โหเกี่ยวโอ้โหโอ้โหแน่จริงครับมาฮากี้ไคซานนะครับแล้วพลิ้วมาสวยนะครับยืนจะซุ่มโดนขวาง2คนต้องคืนย้อนวีรุธชิปขึ้นมาให้อูโบโลเปิดต่อเตะพิษเหลี่ยมครับแต่ยังดีครับบอลม้วนไปเข้าทางเสียชัดครับโอ้พิษเหลี่ยมเยอะเลยครับอีสักคนนี้สกัดลูกนี้อย่างดีที่ศิรชัดไม่หลงนะครับออกมานอกเส้นประตูของตัวเองก็ออกมารับไว้ได้ถ้ายังอยู่ในเส้นเมื่อสักครู่เล่นอุดรโฉบไปแล้วนะครับพอกาอุนดาครับให้ใกล้การตะไนตัดหนีสวยให้ช่องมาโอ้สอบมาข้างหลังครับสินเป่าน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนนะดิกิมสอนมาจากข้างหลังนะครับเป็นเยอรมันที่ตัวเล็กนะครับดูครับจังหวะขึ้นมาลูกนี้ผู้ช่วยไม่ได้ยกธงด้วยนะครับเอามายกจังหวะนี้ก็แสดงว่าล้ำเลยครับหรือถ้าไม่ยกธงก็แสดงว่าไปทำฟาวนะครับ
ดึงจังหวะสวยครับพงศกรย้อนมาลูกนี้ยังหม่งไว้ได้ตัวสุดท้ายเตะทิ้งกันทีอันนี้ครับข้ามไม่ได้นี่บูบาโลรออยู่แล้วหนุนกลับมาใหม่ครับเซล้มไปเองครับสุยานอวิชบอลเลยออกหลังไปเลยนะครับดูสินมองว่ามีล้อยังไงก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วเกมรับของอ่างทองนี่ต้องบอกว่ามีอิซักฮอนนี่ซึ่งเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นแกนหลักเลยครับเคยเล่นกับเทโรมาก่อนนะครับรวมไปถึงแอร์ฟอร์สด้วยครับนักเตะต่างชาติหลายคนที่เล่นในเมืองไทยนี่อยู่นานนะครับแล้วก็ย้ายทีมไปเนี่ยโหปีละทีมเลยครับเอาละครับทริกิมจ่ายช่องชะงักไปก่อนนิดนึงครับสลับล้ำหน้าไปแล้วนะครับกิติพงษ์โอ้เช็คเอาไซด์กันดีครับเกมรับของอุดรธานีไปยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าตั้งนานแล้วนะครับยี่สิบนาทีแรกนะครับเกมใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้โอบามาครับให้มาดีสัจจาพิมจาซุงสัจจาอีกทีหนึ่งเบิ้ลมาคราวนี้ถึงบูบาโลมีตัวสอดมาช่วยครับอ่างทองคืนย้อนหลังกลับไปให้กับศิริชัดวีรพุทธครับขยับหลอกอดีตคืนให้กับแบ็กกี้ไคซานโอกาสลุ้นประตูแบบจ่าแจ้งนี่ดูอ่างทองก็น่าจะชัดเจนกว่านะครับช่วง20นาทีแรกว่าวิศนุศักดิ์เองยังไม่ได้ออกแรงเซฟอะไรมากครับปิ๊บยาซุงที่บาฮากิไคซานดัสกอร์ครับโชบสวยครับวีรบุตรหนีมาแล้วให้ช่องมาครับปูบาโลล้ำหน้าไปแล้วล้ำตั้งนานแล้วนะครับผู้ช่วยผู้สินยกธงก็ถูกจับไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับมิลานปูบาโลมาเล่นกับเมืองทองกับพัทยาส่วนใหญ่เล่นริมเส้นนะครับเกมมาขึ้นทางสมเกียรติครับลากฤษณะตบกลับมานายกอกาอุนด้าครับฟัดขึ้นฟ้าเราไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้กอกาอุนด้าจับบอลทีแรกไม่ดีครับจับแล้วบอลลอยโด่งยิงก็ลำบากครับเกมน่าจะผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับเกมล่าสุดที่อุดรธานีถล่มไทยฮอนด้านี่ได้ประตูนำถึง 2-0 ในช่วง22นาทีแรกนะครับเกมนี้ผ่านมายิงไม่ได้ครับโซยานอวิชครับมงเช็ดต่อสวยครับแต่ว่าสุดปลายเท้าวงสกรแย่ไม่ถึงครับวากาอุนด้าให้มายังพลิกไปเล่นเองไม่พ้นนะครับกิติพงศ์สกรสัจจาครับย้อนกลับมาตั้งใหม่บาคิไคซานลงมาเชื่อมเกมต่ำหน่อยครับวงสกอร์ได้บอลครับวงสกอร์ยืนก็ต้องต่ำด้วยนะครับคู่ดัชสกอร์กับคิมแจซุงเนี่ยบอลนั้นก็ฉกมายังถึงครับดูบอลคือแล้วเปลี่ยนทางเร็วมายิงอัดเข้าไปเลยครับวีรวุฒิโอ้โหกึ่งยิงกึ่งเปิดนะครับโอ้สอดมาได้สวยนะครับการดันในเหมือนจะเหม่อไปหน่อยนะครับเขตรับผิดชอบของเขาเลยครับคือวีรวุฒิกาเหยียมกับการดันในนี่ต้องเจอกันแล้วปล่อยให้บอลข้ามศีรษะคือจังหวะนี้ยังไงต้องยิงแล้วครับเพราะในเขตโทษนี่โอ้โหไม่มีเพื่อนเข้าชาร์จแล้วยิงมุมแคบนะเสียชัดปิดมุมเสาแรกไว้ดีแล้วครับต้องหักไปเสา2ซึ่งเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับ
บอลติดสายโป่งหลุดกรอบออกไปน่าจะเป็นโอกาสที่จ่าแจ้งที่สุดแล้วครับของอุดรในช่วงครึ่งทางของครึ่งแรกยิงไป1ลูกแล้วนะครับวิรุฒกายเหยียบในเกมแรกที่บุกเสมอกระบี่1ต่อ1นะครับยิงตีเสมอให้ทีมบอลแรกเมื่อสักครู่นั้นเอาลงดีมากนะครับวิรุฒแล้วสอดขึ้นแล้วเปิดลูกนี้แค่เสาแรกครับยังไม่ถึงบูบาโลได้ใหม่ดีนะครับเปิดกลับมาแล้วพุ่งมงระยะไกลครับเอามือเสียชัดบอลตรงกรอบนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำหนักแล้วก็ตรงตัวทางด้านของเสียชัดด้วยรับสบายเลยครับมิลานบูบาโลนะครับที่เป็นคนที่ได้โอกาสจบเมื่อสักครู่เอากับอุนดาวนหนีวงสกอร์ก่อนครับหยอดขึ้นมายังถึงสมเกียรติครับเคาะช่องมาคราวนี้มุมไม่มีครับพยายามเปิดครับกิติพงษ์แต่ยังได้เต็มมุมนะครับบอลไปติดโจเซ่โบบาม่านี่ก็เล่นอยู่ในเมืองไทยนานมากนะครับเป็นผลผลิตของบุรีรัมย์นะครับโจเซ่โบบาม่าเคยได้แชมป์ไทยลีกด้วยครับกับบุรีรัมย์รุ่นเดียวกับพวกแฟรงค์โอฮันซ่านะครับแฟรงค์ชิมปงพวกนี้ครับแต่มุมครับสมเกียรติเปิดบอลพุ่งต่ำมาเลยฮะดักได้เอาละครับบูบาโลบูบาโลพลิ้วจะหยอดข้ามให้กับตัวเติมไม่หลุดนะครับใช้กับวงสกอร์เป็นบอลของอ่างทองครับทีมคืนย้อนหลังกันนายแล้วก็อุนดาลาสุกิครับมาที่ฮอนนี่กับอุนดาตริกิมนี่ยังพลิกไม่ได้นะครับอ้าวแล้วไม่รู้อ่ะนี่ครับจ่ายออกกั๊กตรงกลางเลยอ่ะครับวงสกอร์ได้วีรพุฒเติมมาแล้วทางซ้ายโอ้โหให้น้ำหนักแรงไปเยอะเลยพยายามให้ไปที่ว่างนะครับวีรพุฒวิ่งแบบจะรอแล้วนะครับการดันายครับเปิดโด่งขึ้นมาก็โดนบุบมาครับผูกดักไว้อีซาคอนนี่ครับให้ใกล้ๆกฤษณะเปิดต่อมาถึงสมเกียรติกอกายังทันครับการดันายตั้งป้อมโยนย้อยโด่งมาออกขวาครับเป้าหมายนี่เป็นกิติพงษ์ปลื้มใจนะครับตัวเล็กกว่าเซ็นเตอร์แบ็กของอุดรธานีเยอะเลยครับแล้วเปิดเรื่องนี้ทำให้แม่นจริงเองเข้าทำลำบากครับบูโบโลเอาเป็นซูยานอวิชครับยืนย้อนหลังกลับมาบอลอยู่ที่วงสกอร์ครับบางครั้งนี่ขยับลงมาลึกนะครับวงสกอร์เอาไปรอจังหวะบอลนิดนึงครับยังได้อยู่ครับไคซาต้องรีบพวดวีรวุฒิคืนคือเป็นเล่นยากนั่นแหละโจเซฟโอบามาแล้วนะครับโอ้โหจ่ายลูกง่ายๆจ่ายซะโด่งเลยครับเมื่อกี้ไคซานก็ดันไปปล่อยบอลตกอีกโอ้ทีนี้เดี๋ยวทุ่มไปเลยครับอุดรการอะไรครับให้ช่องมาดิกิมมีกอก้าลงไปนั่งที่พื้นให้เล่นต่อผู้สินครับกอก้าอุนดาข้างในข้อสวยครับเปิดต่ออีกนึงดิกิมบอลนั้นเหมือนวิคลุกคลิกวิท้าตัวเองนะครับใช่ครับแม่เหมือนไปพันแข้งพันขาเองนะครับสุดท้ายกลายเป็นทำบอลลั่นเองครับนาเรลี่ดูครับข้างในกิตพงษ์ปลื้มใจพยายามจะเช็คลายแล้วนะครับแต่ว่าไปพันแข้งพันขาแล้วอันลักไปถึงวิศนุศักดิ์ครับมีโอกาสในช่วงต้นเกมไปครั้งหนึ่งนะครับนาเรลี่ดิกิมยืนเป็นกองหน้าคู่กับกิติพงษ์ปลื้มใจนะครับวงสกอร์ครับโดนกฤษณะไล่มาแล้วเสียบอลโดนสวนเร็วครับมีโอกาสแต่ว่าใจร้อนไปอีกครับผู้รีบยิงนะครับกิติพงษ์เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับกิติพงษ์ปลื้มใจครั้งแรกนี่ได้ลองชิปข้ามวิษณุศักดิ์ไปแล้วแต่ว่าบอลไปตกบนเพดานหลังประตูนะครับคราวนี้จะลองอีกครั้งนึงแต่ระยะค่อนข้างไกลตรงไม่ตรงกรอบด้วยครับ
แต่วิษณุศักดิ์ก็ออกมาไกลเส้นประตูของตัวเองเยอะเลยครับเยอะกว่าคราวแรกแดเนียลไกเกอร์นะครับโค้ชชาวเยอรมันอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังหนุ่มอยู่เลยครับแต่ว่ามีดีกรีในจบบีไลเซนส์ของยูฟ่านะครับก็เป็นเอชโค้ชในโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะฟุตบอลนะครับ12ระดับของสโมสรไบเยิร์นมิวนิกในเยอรมันครับแต่นี่คือทีมแรกของเขาที่ได้คุมในฐานะเอชโค้ชนะครับสำหรับแดเนียลไกเกอร์เกมจุดหนุ่มพยาบาลศักดิ์ทิพย์บุญสิริโรจน์นะครับนักเตะของอ่างทองมีการบาดเจ็บก็ค่อนข้างกดดันแล้วครับ2นัดผ่านมานี่ยังไม่ชนะใครแล้วก็ยังยิงทีมใดไม่ได้เลยนะครับอ่างทองปีที่แล้วอย่างที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าได้ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับจบฤดูกาลด้วยอันดับที่4มีแต้มตามหลังพีทีประจวบอันดับ3อยู่6คะแนนนะครับคือมีลุ้นเลื่อนชั้นจนเกือบนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับไปหลุดในช่วง 2-3 นัดสุดท้ายในที2ตอนนี้ก็มีทั้งกูปรีพัฒถิ่นครับก็มีตอนนี้มียักษ์แสบพัฒถิ่นอีกทีมเห็นกลับมาเล่นกันต่อนะครับในช่วง15ทีสุดท้ายของครึ่งแรกสกอร์ครับให้ขึ้นหน้ามากิสนานี่ขอกลับลงไปเล่นหน่อยครับแล้วยกหนีมาสวยลงมาแล้วกิสนายกมาจังหวะนิดนึงนะครับการดันในเกือบทันบาฮากิไคซานครับย้อนหลักกลับไปให้กับโยเซฟโอบามาบอลเป็นของอ่างทองครับกอก้าจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับบอลข้าท้าโอบามาแล้วดอนจะสวนกลับนะครับพยายามใช้บอลยาวหรือว่าคูนาของอุดรนี่โดนประกบติดหมดเลยครับเกมริมเส้นวันนี้ของดอนธานียังไม่ได้แผงลิตเท่าไหร่นะครับมีโอกาสสอดขึ้นไปยิงของวีรวุฒิแต่บอลไม่ตรงกรอบแล้วขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ว่าโดนสกัดออกไปได้การทนายนะครับดักสกัดจังหวะสักครู่นี้ก็เบียดชัยพัฒน์กิตพงศ์ศรีธาดานะครับหรือชื่อเก่าอนุชากิตพงศ์ศรีระดับทีมชาติไทยนะครับหลุดเป็นตัวสำรองวงศกรคืนย้อนให้กับดัสกรวีรวุฒิครับยกมาลูกนี้สวยครับวงโชกมาวงศกรขวางสนามครับทีมแจซูงครับสัจจาเปิดยาวลูกนี้ขึ้นมงโซยานอวิชมีเซนอวิชมาแล้วน่าจะโดนจับล้ำหน้าครับมีรอสโซยานอวิชหรือถ้าบอลจากครึ่งสนามวางยาวเข้ามาโอ้ล้ำตั้งนานแล้วครับไม่ได้เช็คลายเลยครับมีรอสปีที่แล้วเป็นดาวซัมโบของพัทยานะครับปีนี้ลงมาเล่นในลีกล่างนะครับกับอุดรธานียังยิงประตูไม่ได้ครับสมเกียรติครับเอาบอลลงติดคืนย้อนกลับมาให้ฟาวครับแล้วเล่นเร็วผู้สินให้กลับไปตั้งเล่นใหม่ครับสมเกียรตินะครับโดนสัจจาเตะโดนเป็นพิธิพงศ์ครับพิทักษ์พงศ์กุลสุวรรณเข้าบอลช้ามากครับยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้แล้วสุกิครับให้มาดีการตะนายพลิ้วมาสวยครับการนายหลุดมาได้ด้วยครับแล้วก็เปิดย้อนเก่าต้องการยิงบอลกระดอนขึ้นมาพอดีครับโอ้โหซัดไปโดนใต้ลูกนะครับแล้วดีๆไปกิมยิงยากนะครับลูกนี้คือบอลกระเด้งพื้นก่อนครับแล้วลอยสูงเหนือบริเวณหัวเข่านะครับโอ้โหแทบจะใช้พวกเข้ายิงเลยครับแฮร์รี่ดิกริม
แต่ว่าขึ้นมาของอ่างทองส่วนใหญ่ก็ได้จบนะครับเพียงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบอิสุสักยังไม่ได้ออกแรงเซฟอะไรเลยครับยิงหลุดไปเองซะเกือบหมดเลยนะครับเป็นเวลาแรกครับอ่างทองสกอร์ครับหาตัวว่างอยู่วงสกอร์ยืนย้อนหลังกันมาบากี้ไคซานบีมแจซุงครับย้อนหลังเซฟโอบามาเสียบอลนี่ก็ถอยลงไปเล่นเกมรับในแดนตัวเองนะครับอ่างทองใกล้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกยัง0ต่อ0นะครับแต่ว่าโอกาสนี่ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าถิ่นโป่งสกอร์พยายามจะแหวกเข้าไปเอายังคืนไม่ได้ครับวีรวุฒิให้กับดัสกอร์มากี้ไคซานครับที่สัจจาริมเส้นออกไปให้ไม่ได้ครับบนเข้ากับมาตรงกลางครั้งนึงครับดัสกอร์เปลี่ยนยาลูกนี้วงสกอร์นะเข้าไปไล่บีบกลายเป็นเสียฟาวครับโฉบมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับการดันในถึงเส้นทางขวานี่ก็มีการดันในแล้วก็สักทิพย์นะครับเล่นร่วมกันอยู่เพิ่งย้ายมานะครับฤดูกาลนี้มาจากโดม FC ทั้งคู่เลยครับปีที่แล้วเล่นกับโดมปีนี้ย้ายมาอ่างทองแล้วก็ประสานงานร่วมกันทางขวานะครับเสียดายครับแม่ผมสกอร์ฮารี่ได้โอกาสจบเน้นๆด้วย2คนนะครับโอ้โหไมฮักกี้ไคซานโอ้ขึ้นคือตัวใหญ่อยู่แล้วครับแล้วขึ้นเอาเข่าลอยมาเลยครับดีที่ฮาร์รี่ไม่ได้ขึ้นด้วยเอาหลังชนก่อนเลยครับไม่เสี่ยงยังเป็นอะไรมากนะครับเล่นต่อตอนนี้กฤษณะดันขึ้นมาทางขวาครับให้สมเกียรติทันหรือเปล่าครับไม่ทันครับโดนสไลด์เข้ามาขวางไว้ก่อนนะครับโดยพิทักษ์พงษ์กฤษณะจะทุ่มครับให้กับอ่างทองฮาลิลีมีพิทักษ์พงศ์กับอะไรจะตอกส้นก็ติดพิทักษ์พงศ์เลยครับแล้วกลายเป็นทุ่มของอุดรธานีด้วยต้องปล่อยให้ผ่านง่ายๆนะครับพิทักษ์พงศ์กุลสุวรรณไปที่แล้วอยู่กับเมืองทองนะครับแล้วปีนี้เมืองทองไปเอาสุพรปีนากาตาโพมาเล่นนี่ครับไม่มีที่ว่างย้ายมาเล่นกับอุดรสะบัดขึ้นมาครับถึงบูบาโลครับเรียกฟาวให้กับทีมเยือนตามประกบขึ้นข้างบนเลยนะครับอิซังฮอนนี่วันนี้คู่หน้าอุดรเป็นเซอร์เบียทั้งคู่นะครับขณะที่กองหลังของอ่างทองใช้การหน้ากับญี่ปุ่นนะครับซัคคอนนี่แล้วก็มูราคามิคาซุกิต่างชาติเจอกันนะครับมาฮากิไคซานะได้บอลยังจะสูงครับดีมาฮากิโพสกอนสกอร์นี่เหมือนก็เป็นศูนย์กลางของทีมนะครับเปลี่ยนยาวดูแล้วโชว์มาวีรวุฒิเหลี่ยมได้เปรียบครับแต่ว่ากลับตัวซัดไม่ได้ครับโอ้โหยวน3คนนะครับคาซูกิต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปก่อนโอ้เป็นอีกครั้งที่วิรวุฒิสอดขึ้นมาเข้าในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ยิงแล้วเหมือนจะล้มง่ายไปหน่อยดูครับบอลยาวลูกนี้เป็นวิรวุฒิวิ่งแบ็คซ้ายนะครับสอดเข้ามาแล้วเหลี่ยมไม่ดีครับโดนการดันในคราวนี้ตามสกัดไว้ได้ได้ใหม่ครับวิรวุฒิเข้ามาปั๊มบอลยังอยู่ที่วิรุฒอีกทีครับเล่นกันพื้นที่แคบๆครับขีดยาซุงบาฮากิ
สลัดหลุดออกมาได้โอบามาใครมาพยายามบังเลยครับบูบาโลนี่ถอยลงมาเชื่อมเกมตรงกลางด้วยคิปยาซุงต้องวนย้อนหลังครับดัสกอนนั่นแล้วครับตอนนี้โซนแอนทองเปลี่ยนยาวด้วยทีครับลูกโยนของโอมาสุกิยกมายังถึงจากทิพย์ครับโดนเตะเล่งเลยโอ้นี่อายุห่างกันเยอะครับไม่ใช่ว่าสักทิพย์เยอะกว่านะครับโอ้แต่สกอร์ยกมือไหว้เลยครับคือยอมรับนะครับว่าฟาวจริงครับเข้าตัดเกมลูกนี้อายุ35ปีไปแล้วครับสกอร์ทองเหลาแล้วดูสักทิพย์นั้นคล่องแคล่วกว่านะครับด้วยอายุสกุลได้ฟาวฮอนนี่ครับฮอนนี่ต้องย้อนกลับไปตั้งกันที่เสียชัดเลยตักขึ้นมาครับเสียชัดการนายให้สวยครับสักทิพย์เล่นคู่กันฝั่งนี้สักทิพย์คลิ้วมาแล้วให้ช่องไม่พ้นสกัดไปติดผู้เดียวนั่นเองครับโอ้โหเป็นลูกเตะมุมเลยครับโอ้มีตัวเลือกหลายช้อยมากครับแต่ว่าจ่ายไปติดแล้วผู้เล่นของอุดรก็สกัดบอลไม่ดีนะครับดูครับสกัดมาแล้วไปโดนพวกเดียวกันเองครับดีไม่ตรงกรอบนะครับเพราะว่าวิศนุศักดิ์ก็เสียจังหวะแล้วเหมือนกันเป็นลูกเตะมุมของอ่างทองครั้งที่3ในเกมนี้นะครับจังหวะพยายามเคลียร์ของสัจจานะครับสกูนี้ไปโดนเพื่อนเล่นแต่มุมไหลขึ้นออกมากอก้าล็อกแล้วหาจังหวะยิงเปลี่ยนทางอีกแล้วครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งครับโอ้เป็นลูกสูตรเลยนะครับเล่นที่เสาแรกแล้วคืนกลับมาคนที่เตะมุมก็คือกอก้าอุนด้านี่โฉบมาเล่นครับก่อนหน้านี้เคยเล่นแบบนี้ทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าโดนสกัดวันนี้กดสูตรเกือบติดครับเล่นกับกิติพงศ์สกรูนะครับกอก้าอันนี้เปลี่ยนโยนออกมานอกกรอบครับมูแล้วยิงไกลเป็นลูกยากครับแล้วโดนไม่เต็มมารับจะสวนก็ยังไม่แม่นนะครับบอลสวนกลับของอุดรเกมดูจะอึดอัดทั้งคู่นะครับดอนธานีมาวันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดเกมบุกตู้เท่าไหร่นะครับเน้นความแน่นอนแล้วรอสวนกลับกฤษณะทีมเข้ากลางให้กับกอก้าได้กระมนให้ไปสมเกียรติครับวิ่งกลับกระมนสมเกียรติครับโดนอีกคนนึงแล้วครับดาสกอนครับโดนจนได้คือตัดฟาวลักษณะแบบนี้2ครั้งติดนะครับตอนนี้บุรสินไม่ให้โอกาสแล้วครับให้ใบเหลืองไปเป็นใบเหลืองแรกในเกมนี้นะครับคือฟาวไม่ได้รุนแรงถึงขั้นให้เจ็บเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลักษณะการเข้าแบบนี้ก็ถือว่าหนักนะครับคือเข้าแล้วขอโทษครับแต่บุรสินบอก2ครั้งแล้วครับซึ่งเป็น2ครั้งที่ติดกันเลยครับประเดิมเป็นคนแรกในเกมครับเหลืองแรกของวันนี้ครับดัสกอนครึ่งแรกเหลืออีกไม่ถึง3นาทีครับเวลาปกติที่อ่างทองยัง 0-0 ครับกอก้าชิปมามุดมาแต่ไกลครับตอนนี้ล้มเองพิรุธโดนไฮลี่เข้ามาไล่บีบต้องรีบเปิดยาครับอุดรทีมแจซุงงัดสวนมาทีนึงก็ก้ามงวีลาวุฒครับดาสกอนโอ้ ยอันตรายครับแล้วผู้เล่นหนังทองยังกดดันผู้ตัดสินเลยครับเพราะว่าดาสกอนเพิ่งโดนใบเหลืองไปครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะว่าอย่างไรครับเคสนี้คือไปเสียบหนักใส่
ทางด้านของฮาริลีดริกิมนะครับแล้วดูผู้เล่นหนังทองพยายามกดดันเลยครับคือทำฟาวล์3ครั้งติดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นของดัสกรหมดเลยนะครับที่ผู้สินเป่าฟาวล์นี่ต้องน่าจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับจริงๆก่อนทั้งเกมก็ไม่ได้เข้าหนักอะไรเลยครับดัสกรเพิ่งจะมาเข้าหนักในช่วง3ครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละครับโอ้โหจะกลายเป็นประเด็นเลยครับหรือว่าผู้สินน่าจะให้โอกาสอีกครั้งเดียวนะครับหรือว่าไปเก็บบอลมาได้แล้วเหมือนจะไปทำเสียแล้วไปกวาดล่างใส่ฮาริริกิมเลยครับเปิดโอกาสให้ผู้สินนั้นแจกไปเหรียญได้นะครับอย่างดีว่าได้โอกาสเล่นในสนามต่อไปที่สุดท้ายของเกมครึ่งแรกครับคาสุกิให้ไปที่กอก้าผลย้อนหลังกามอนครับเปลี่ยนยาวขึ้นมาบอลตกแล้วมีสปินนิดนึงครับสัจจาได้ฟาวบ้างครึ่งแรกไม่น่าจะทดเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีหยุดเกมอะไรดูครับจังหวะที่รีบคืนให้กับกิติพงษ์ในจังหวะที่มีผู้เล่นอุดรตามประกบอยู่นะครับก็เลยโวยเพื่อนทด2นาทีครับครึ่งแรกดูครับครึ่งหลังจะแก้เกมมันยังไงนะครับโค้ชของทั้ง2ทีมให้ออกบอลแล้ววิศนุศักดิ์ครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเป้าอยู่ที่โซยานอวิชเล่นมาแล้วครับเกมก่อก้าครับมงดาอ้าวสกอร์ต้องเล่นละเอียดหน่อยแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เหลือเสียงตรงนั้นนี่เป็นแฟนบอลอุดรด้วยนะครับโหนี่โหผู้ตัดสินนะครับครับทีมแจซุงอัศกรดีดคืนมาได้อ่ะครับทีมแจซุงครับหันมาด้านหลังนี่โดนอีกแล้วครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางของทีมเยือนอุดรนั้นติดใบเหลืองทั้งคู่แล้วนะครับแต่ตามตำแหน่งนี่เป็นตัวตัดเกมด้วยนะครับใบเหลืองมาออกในช่วงท้ายครึ่งแรก2ใบเป็นของอุดรแล้วก็เป็นคู่กองกลางคู่มิดฟิลด์เลยครับคิมยาซุงก็ดัสกอนดูแล้วทั้งคู่น่าจะอยู่ไม่จบเกมครับคือโค้ชดูไทยอาจจะต้องเปลี่ยนคนใดคนหนึ่งออกเลยครับไม่งั้นเล่นยากนึกทันนะครับสักทิปแล้วครึ่งแรกน่าจบที่0ต่อ0นะครับว่ากันต่อในครึ่งเวลาหลังวินวุฒิทุ่มเสยต่อขึ้นมานะครับเซียรวิชผู้สินเป่าจบครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับก็45นาทีครับอ่างทองกับอุดรธานียังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ขอบคุณครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมเกมในอีก45นาทีที่เหลือครับกลับมาชมกันต่อครับเกมครึ่งหลังครับอ่างทองกับอุดรธานีเกมฟุตบอลทีสองนะครับครึ่งเวลาแรกนี่ทั้งคู่ยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่0ต่อ0นะครับยังไม่มีรายงานในเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดนะครับทั้ง2ทีมครึ่งเวลาแรกนี่โอกาสที่ลุ้นประตูแบบจะของทั้งคู่นี่มีไม่มากนะครับตอนนี้อ่างทองถือว่าเป็นทีมเดียวแล้วนะครับที่ยัง
ทีมใดไม่ได้เลยนะครับผ่านมา2นัดรวมนัดนี้เข้าสู่นัดที่3นะครับก่อก้าครับตะลุยเข้ามาแค่ได้ฟาวล์ครึ่งแรกมี2คนที่โดนใบเหลืองนะครับเป็นของอุดรธานีกู้มิดฟิลด์เลยครับดัสกอนทองเหลาแล้วก็คิมแจซุงเชื่อว่าครึ่งหลังน่าจะถูกจับตามมองจากผู้ตัดสินเยอะเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าช่วงท้ายครึ่งแรกก็มีตัดฟาวล์หนักๆโดยเฉพาะดัสกอนนะครับอยู่ในสนามทั้งคู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนย้อนกลับมาให้กอกาอุนดาขวามีรออยู่แล้วครับการตะนายให้มาสักทิปแล้วก็เปิดมาอารัตดึงหาจังหวะเปิดกลับมาอีกนึงไม่พ้นครับติดวิทักพงศ์กัดมาฮอนนี่ยิงสไลด์เข้ามาถึงเท้าเลยครับวิทักพงศ์หลอกได้สวยแล้วนะครับอิซักฮอนนี่แต่จังหวะยิงเหมือนจะช้าไปหน่อยครับกิมแจซุงก็ยังลงกลับมาเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับเครื่องแรงก็โดนไปเหลืองในช่วงท้ายก่อก้าครับนี่พิทักษ์พงศ์คนเดียวครับดักสกัดวิ่งแบ็คขวานะครับพิทักษ์พงศ์กุลสุวรรณครึ่งแรกไม่ค่อยจะขึ้นเกมทางขวาเท่าไหร่นะครับอุดรหนักไปทางซ้ายนะครับวีรุฒิกาเย็มเปิดมาในครึ่งหลังนี่เป็นเจ้าบ้านเลยครับกดดันเข้าใส่แล้วก็อุนด้าให้ใกล้มาฮาลิลี่ฮาลิลี่เปิดเข้ามาโอ้โหบอลต่ำมากครับก้มไปมองนะครับโอ้สัจจายังได้อยู่ฮาลิลี่ยังผิวไม่พ้นครับมีตัวช่วยคนหนึ่งกระมวลพยายามเข้ามายังเป็นจังหวะเบียดแย่งกันอยู่โอ้โหอ่างทองตอนนี้นี่ต้นครึ่งหลังเก็บบอลบุกได้หมดเลยครับก็กล้าวนย้อนกลับไปพยายามเอาประตูขึ้นนำให้ได้นะครับอ่างทองเริ่มเกมครึ่งหลังมานี่บุกหนักเลยครับขึ้นต้องบอกขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ้าวแล้วฟาวล์อีกแล้วครับดัสกอนแต่ว่าฟาวล์คราวนี้ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับดูครับจังหวะเข้าของดัสกอนแล้วผู้เล่นของอ่างทองก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าดัสกอนนี่มีใบเหลืองติดตัวพยายามจี้ไปทางดัสกอนนั่นแหละครับสุดท้ายครับลากยาวเกินไปสุดใจครับออกข้างนะครับเป็นบอลทุ่มของเจ้าบ้านชนะทุ่มเร็วมาแล้วแล้วยิงเร็วก็ต้องลองนะครับทุ่มแล้วกลับตัวยิงเลยนะครับสมเกียรติดูครับไม่ได้มองประตูด้วยครับยิงบอลไม่ตรงกรอบครึ่งแรกก็ดูเงียบๆไปนะครับถ้าเทียบกับทางขวาที่มีสักทิปดูจะวูบวาบกว่านะครับเป็นรุกของอ่างทองสุยานวิชขึ้นมงครับแล้วก็บอลกล่าวเป็นของเจ้าบ้านได้ครับเสียชัดครับให้คือนบีเปรียวเลยครับโดนขวางแฮงครับสักทิปร่วงเลยนะคนฟ้าเป็นเนี่ยครับแบ็คกี้ไคซานตัวหลังทีมชาติสิงคโปร์นะครับฟาวที่ในเสียงเฮของแฟนบอลหนังทองก็พยายามกดดันผู้ตัดสินนะครับเล่นมาอยู่ที่กอก้าข้างในมีตัวเลือกอยู่หลายคนครับเคาะเบาๆให้กับกอก้าสักทิพย์ครับบนย้อนเล่นกันใกล้ๆนะครับหนังทองหนาเลยครับสักทิพย์ตายเส้นมาไม่ทันแล้วออกกันใกล้นิดนึงครับเล่นในพื้นที่แคบนะครับสุดท้ายบอลออกข้างไปก่อนแล้ว
ตะไม่ดีครับไปกีไคซานดูครึ่งหลังดูจะล้นๆไปหน่อยนะครับทีมเยือนบอลกลับมาได้ครับกอก้าอุน่าจะแหวกผ่านไม่พ้นครับเป็นบอลของอุดรธานีจ่ายก็พลาดงานโอ้โหนิกมลหมุนหลบมาสวยแล้วตัดสินใจซัดเองครับหลบสวยมากครับแล้วยิงแต่ว่ายิงดูจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับบอลเบาตอนนี้ครับโอ้สกัดโดนตัดรั่วบ้างครับคิมแกซุงได้ทีครับคิมแกซุงโยนออกข้างไปเลยแดนกลางของอ่างทองครึ่งหลังนี่บีบเข้าเร็วเลยนะครับไม่ให้เวลานักเตะอุดรคิดเลยครับแล้วก็ต้องถอดออกเลยครับดัชกรทองเหลาคือสุ่มเสี่ยงมากครับกับการที่จะโดนใบเหลืองที่สองนะครับนี่คือจังหวะที่โดนใบเหลืองนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะฟาวจังหวะนี้ก็ฟาวนั้นนะลักษณะนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผู้ตัดสินให้ครั้งที่สองให้ใบเหลืองไปนี่มาก่อนหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีทำฟาวอีกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็โดนกดดันจากผู้เล่นของอ่างทองสุดท้ายโดนถอดออกเลยครับดัชกรทองเหลาส่งเรื่องยศจันชัยชิดนะครับหมายเลข21นะครับลงไปเล่นแทนตามตำแหน่งนะครับมิดฟิลด์ต้องดูว่าเป้าหมายใหม่ของอ่างทองจะเป็นคิมแจซุงหรือเปล่าครับเป็นอีกคนที่ยังมีใบเหลืองติดตัวนะครับแต่ว่าลักษณะการเข้าบอลของคิมแจซุงนี้ไม่หนักเท่าไหร่แต่มีใบเหลืองติดตัวอยู่ก็ครับไฮกินามาชิงเร็วอะไรครับกระมนวิ่งเข้ามาใส่แต่ว่าระยะนั้นห่างเยอะครับโอ้โหกระมนตามมาเสียบแค่เตือนนะครับนี่พุ่งเข้ามาหาสัจจาไปฟาวแล้วให้วิษณุศักดิ์ครับออกมาเปิดบอลเองนะครับอุดรธานีปากยาวขึ้นมาแล้วสุยานวิชขึ้นบูบาโลล้มเองไม่ได้อะไรก็กล้าวนย้อนหลังครับการเดินให้แล้วขยับเติมขึ้นมาครับการเดินจะคืนให้กูหูครับทิปบอลทุ่มของอ่างทองนะครับฮาริลี่มงเช็ดขึ้นมาก็โดนอุปมาครับสวนขึ้นสักทิปมาที่กอก้าก็ยังเน้นไปขึ้นทางฝั่งขวานะครับฝั่งสักทิปเนี่ยครับเยอะเลี้ยงยังไม่ผ่านนะครับกอก้าเอ้าซ้ายบอลกลับมาแล้วเปิดเร็วขึ้นหน้ามาฮาริลี่จ่ายลูกนี้สวยครับกฤษณะเปิดรีบเกินไปครับมีเวลาจริงแต่งได้ทีด้วยนะครับเปิดลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเพื่อนพยายามโฉบเข้าตรงกลางประตูแล้วนะครับแต่ตัดไปเสาสองอุดรธานีออกมาสวยมากครับทางด้านซ้ายแล้วคือเป้าหมายก็จะคงจะเป็นกิจคงปลื้มใจแหละครับกฤษณะนี่เล่นกับแอร์ฟอร์สมาก่อนนะครับแล้วก็ไปพัทยาเล่นในตำแหน่งกองกลางพอมาอ่างทองถูกจับมาเล่นเป็นแบ็คขวาปีที่แล้วปีนี้โดนโยกไปเป็นแบ็คซ้ายเลยครับสารพัดประโยชน์มากแต่จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวได้บอลแล้วครับอิสระกมลทิ้งมาที่ว่างหลังแบ็คครับพิษณุศักดิ์ครับมาคุมเชิงแต่ทิ้งเข้าไปชัวร์ไว้ก่อนนะครับโดนศักดิ์ทิพย์นี่เข้ามากดดันโดยการโยนใส่ดีก็ยังแรงอยู่ครับน้ำหนักโยนดูเปิดยังไม่แม่นนะครับอ่างทองพยายามขึ้นที่ริมเส้นนะครับทั้งขวาและซ้ายแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับเปิดบอลเข้าไปไม่ได้ลุ้นเลยครับตอนนี้ก็ต้องบอกวิศนุศักดิ์ยังไม่ได้ออกแรงเซฟลูกยากเลยนะครับมีตรงกรอบ2ครั้งบอลตรงตัวแล้วก็เบาด้วย
จ้าถิ่นนะครับกระโดดเข้ามาใส่ครับสยานวิชตัดได้ทีนึงวงศกรยังเข้าไปช่วยแยกบอลครับกอก้าโอ้โหหมุนหนีมา2สวยครับโดนดึงไว้นิดนึงครับคิมแจซุงมีโอกาสลุยขึ้นมาเลี้ยงดูดอกข้างเองครับปริศนาเปลี่ยนตัวคนที่2ติดกันเลยนะครับอุดรกฤษเดชวิทยาวงศ์ครับตรงกลางก็ไปแทนสัจจาแสงสุวรรณในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเดี๋ยวต้องดูว่าจะปรับระบบการเล่นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ากฤษเดชนี่เล่นเป็นมิดฟิลด์มาจากเมืองทองนะครับสัญญาจริงๆอยู่กับเมืองทองวินแล้วเล่นกับโบริสเทโลตุ้มของการดันในครับดิพงนั้นแทงย้อนหลังครับกระมนกลับไปหลังสุดเลยฮะเหลือชาติครับเปิดโดงขึ้นมาติดโอบามาจับบอลลั่นนะครับก็กล้ายังได้อยู่ครับอ่างทองงัดโดงขึ้นมาเลยครับไม่มีใครครับหาเกียร์ก่อนให้ผู้สั่งของเล่นครึ่งหลังอ่างทองดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ได้อุดรนี่ยังไม่ได้ยิงเลยครับฮาริลี่ครับเข้าไปเบียดอาแล้วครับอุดรไล่จี้ขึ้นมามีขยับซ้ายขวาครับกาซิเดชยังไม่ออกบอลครับดึงลงมาครับกาซิเดชไปตั้งกันมาได้ทีครับกาซิเดชให้แล้วขยับเติมมาหาแล้วครับวีระวุฒิเปิดลูกนี้เด้งๆยิงเรียบร้อยครับโอ้โหดึงประตูต่อ0ครับสุดยอดธานี FC ครับบุกมานำแล้วครับจากมิลานดูบอลโล่ครับโอ้โหต้องชมกัตซิเดชเลยนะเป็นคนเชื่อมบอลเองเลยนะครับบอลเริ่มต้นที่เขาครับแล้วสุดท้ายหาช่องจนได้โอ้เกมรับอ่างทองมีช่องโหว่นิดเดียวครับแล้วสุดท้ายเสียประตูเลยครับทีมเยือนบุกมานำเป็นประตูที่2ของมิลานดูบอลโล่นะครับในฤดูกาลนี้เกมที่แล้วก็ยิงนะครับโอ้นี่คือโอกาสยิงครั้งแรกในครึ่งหลังเลยนะครับของอุดรธานีแล้วขึ้นนำดูครับบอลจากกัตซิเดชที่เชื่อมไปมาแล้วสุดท้ายไปถึงวีรวุฒิเปิดไปที่เสา2ครับมิลานบูโรเข้าชาร์จไม่เหลือครับก็ต้องชมวีรวุฒิด้วยครับจ่ายลูกนี้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับบูโรแปรบอลให้ตรงกรอบกระแทกเข้าไปไม่เหลือครับเกมหมั่นของครึ่งหลังมาเนี่ยเหมือนจะดูดีกว่าด้วยนะครับพอมีโอกาสทำไม่ได้กลายเป็นอุดรธานีอย่างที่บอกครับผู้เล่นระดับไทยลีกเลยนะครับระดับดีสูงสุดในเก๋ากว่าเยอะครับมีโอกาสแล้วไม่พลาดปีนามาดี59นะครับอุดรธานีหายร่วงไปครับโซยานวิชผู้สิทธิ์ยังก่อนเล่นต่อครับทีมแจส่งได้ฟาวฮอนนี่ดันขึ้นมาไกลครับแล้วก็หลุดตำแหน่งครับเหลือฟาวไว้ก่อนต้องชมโค้ชอุทัยด้วยนะครับแก้เกมส่งกัตซิเดชลงมาแล้วถอดเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างสัจจาแสงสุวรรณออกนี่ปรับมาเล่นหลัง4คนเลยนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟเหลือ2คนเพิ่มเกมรุกลงไปโยนใส่กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับบูบาโลต้องรีบเคลียร์ทิ้งออกมาโอบามาครับมงสกัดนะแต่ว่าโชว์ตัดมาดีครับกอก้ากอก้าอุนด้าดึงจังหวะไหลต่อมาบอลนี้ติด
แล้วก็ตามมาเก็บไม่ได้ครับย้อนหลังหน่อยๆครับลูกเปิดของกอก้าโดนเหมือนเส้นเท้าของกิติพงศ์กระบอกครับตัดฟาวไปฟาวใส่กสิเดชนะครับตัดมาอีกทีก็เป็นบอลของอ่างทองกระมวลแล้วครับเปิดลูกนี้ขึ้นมาโชคเกือบไปครับนี่ตัดสินใจถูกนะครับโอบามานั้นเคลียร์ก่อนแล้วไม่งั้นนี่มีสิทธิ์โดนโชคตัดหน้าไปได้เลยครับวิทุสังก็ออกมาแทนเป็นประตูเยอะด้วยโดนจับฟาวไว้นะครับกฤษณะทำฟาวใส่เรืองยศดูครับกระแทกไปก่อนแล้วตัวบังแล้วก็โดนกฤษณะเข้าสกัดก็ดูจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอุดรธานีเกมนี่ไม่ได้ดีกว่าเลยนะครับเป็นรองด้วยซ้ำพอได้ประตูนำตอนนี้ก็เล่นสบายนะครับกาซิเดชครองบอลแล้วเลยครับมีประตูนำอยู่ตูนอยู่แล้วกสิเดชครับให้มากิมยาซุงขยับแล้วเปิดยาวลูกนี้ขึ้นมาครับบอลตกแล้วมีสปินด้วยโซยานวิชขึ้นย้อนกลับไปตั้งมาลงไปรับกันลึกมากนะครับอ่างทองกสิเดชจ่ายตัดมาอีกแล้วครับธีรวุฒิโยนมาคราวนี้ย้อนออกมาถึงรอบกรอบครับดอกต้นรอดขาด้วยฮะแล้วแต่ไม่ทันครับโอ้โหต่อส้นวงสกอร์นะครับให้กับวิทักพงศ์ต่อส้นแล้วพอดีเลยครับจังหวะที่วิทักพงศ์เนี่ยสอดขึ้นมาแต่ว่ากลายเป็นว่าบอลไปโดนเท้าแล้วเกี่ยวแรงเกินไปนะครับไม่ได้เปิดพลาดเองคราวนี้เสียบเรืองยศโอ้โหฟรีคิกอันตรายเลยครับแล้วใบเหลืองด้วยนะครับผมกอก้านี่ต้องเบรกไว้ก่อนนี่เรืองยศทะลุเข้าไปถึงในกรอบเขตโทษผู้จากบอลที่ไม่มีอะไรนะครับอ่างทองไปพลาดเสียบอลเงินหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองครับแล้วกอก้าอุนด้าต้องตัดฟาวส่วนนี้เจ็บไปแล้วครับเป็นตะคริวหรือเปล่าคือคงตื้มใจดูครับบอลง่ายๆครับจ่ายแล้วไม่ตรงเพื่อนเรียกได้ว่าอุดรธานีมาฉกฉวยความผิดพลาดของอ่างทองในครึ่งหลังเนี่ยแหละครับเกมอ่างทองดูดีกว่าเปิดโอกาสให้อุดรได้ลุ้นจากฟรีคิกแล้วครับกลางประตูเลยระยะรวมๆ20หลาฟรีคิกระยะนี้นี่ค่อนข้างใกล้นะครับแต่ว่าดูตั้งบอลนี่ขยับออกมาระยะแบบนี้ระยะยิงเลยครับไม่มีดัดสกอร์นะครับจอมยิงฟรีคิกเลยครับแต่โดนเปลี่ยนออกไปแล้วอยู่ที่บอลเมื่อสักครู่เป็นกสิเดชนะครับกสิเดชเวทยาวงการนำ 2-0 เป็นไปได้ครับมีคิมแจซุงกับกาซิเดชกาซิเดชครับโอ้โหยิงก็ไปใส่กำแพงเต็มเลยครับบอลนั้นไม่ข้ามเลยครับติดเยอะแล้วกิติพงศ์ครับโดนเตะกิติพงศ์ตามประกบนะครับกิติพงศ์ก็ต้องหยุดเกมไว้ก่อนจังหวะจะสวนกลับแล้วคิดของอ่างทองไม่ได้ลุ้นเลยนะครับลูกยิงของกาซิเดชบอลไปชนกำแพงเจ็ดบอลขึ้นใหม่ครับคาสุกิพอดีกฤษณะครับเวลาก็เริ่ม
ือน้อยลงไปนะครับ25นาทีสุดท้ายเป็นเร็วแล้วกอก้าคาลิลีให้มาจอมนมุดหนีมาได้เอาละครับเปิดด้านข้างมีโอกาสครับสักทิพย์สักทิพย์นี่ข้ามอยู่ด้านซ้ายนะครับก็มาเจอกับพิทักษ์พงษ์นะครับข้างหลังพิทักษ์พงษ์ก็ทำฟาวหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่โดนใบเหลืองแล้วโอ้โหเปลี่ยน2คนเลยครับอ่างทองถอดทางด้านของอยู่ตรงปลื้มใจออกแล้วก็ส่งนรพัฒน์ไก่แก้วนี่ตามตำแหน่งครับกองหน้ามีโอกาสยิงในครึ่งแรก2ครั้งนะครับกิติพงษ์ปลื้มใจหรือว่าบอลไม่ตรงกรอบแล้วคนหนึ่งกฤษณะตายวันออกนะครับซ้ายส่งหมายเลข11ครับเตชะธรสีหาวงลงเล่นแทนฟรีคิกปั่นเข้ามาแล้วบอลตกเกือบจะโอ้มีโอกาสได้ซ้ำครับไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นจังหวะเติมของคาซุกิขึ้นมาจังหวะสุดท้ายน่าไปโดนคาซุกิออกนั่นแหละครับผู้ฟรีคิกเหมือนจะเปิดไม่ดีแล้วนะครับเปิดบอลค่อนข้างต่ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วบอลไปโดนผู้เล่นของอ่างทองนะครับออกไปก่อนไม่ได้ยิงนะครับดูครับอ่างทองแก้เกมเปลี่ยนตัว2คนรวดเลยครับเกมจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะนรพัฒน์ครับยังเก็บไม่อยู่ยังได้ฟาครับกมลนรพัฒน์ไก่แก้วนะครับที่ลงเอาไปสำรองคนที่2นะครับสกูนี้เลยครึ่งทางครับเวลาของเกมครึ่งหลังเดชทอนนะครับเพิ่งลงมาสกูก็จับก็กล้าก็กล้าให้ฮาลิลี่ครับกลับมาที่ก็กล้าอุณาตอกส้นหาแล้วครับเดชทอนหาจังหวะปาเรียดเข้ามาจับแล้วก็ให้มาฮาลิลี่หลุดแล้วก็ยิงหลุดออกไปข้างเองโอ้โอกาสแบบเน่งๆแล้วนะครับยิงเข้าข้างครับโอ้นี่น่าจะเป็นโอกาสที่เน่งที่สุดแล้วนะครับของอ่างทองครับต่อบอลกันได้สวยนะครับดูครับฮาลิลี่สอดมาแล้วเกี่ยวเข้าไปเล่นบอลเข้าซ้ายไม่มีใครขวางเลยครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับบอลเข้าข้างตะข่ายออกไปเองครับโอ้นี่ก็เป็นอีกครั้งที่วิศนุศักดิ์ไม่ได้ออกแรงเซฟเลยครับดังนั้นที่จังหวะนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับฮาร์รี่ดิกิมผู้ในกรอบเขตโทษก็มีเพื่อนรออยู่ด้วยนะครับแต่จริงๆยิงเองก็ได้นะควรจะยิงได้ดีกว่านี้ครับถูกภาพโอกาสตีเสมอไปเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะครับแฟนๆของอ่างทองสมเกียรตินะออกมาด้านซ้ายเดชทอดตั้งความหยอดเข้าไปครับมาฮากี้ผมสกัดไว้แล้วตักสวนขึ้นมาฮอนนี่สกัดทิ้งออกข้างไปก่อนแล้วเยอรมันทั้งคู่นะครับโบสก็เยอรมันเตียวกับอาริลี่เป็นเด็กฝึกของสโมสรสตุตการ์ดนาลีดิกริมจ่าพงครับทุ่มมาให้บูบาโลครับนายบูบาโลเสียฟาวอยู่ข้างหน้าก็จริงนะครับเป็นทางฟาวเป็นมาแล้วครับตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับ20นาทีเวลาที่เหลือครับบอลยาวของแหลงทองบังก่อนครับนรพัฒน์นรพัฒน์ตัวรับบอลคืนย้อนหลังครับตอนนี้เพาะใกล้ๆก็กล้าอีสูตรของเกมกองกลางของของเยอะมากนะครับก็กล้าครึ่งหลังจ่ายลูกนี้นรพัฒน์ไม่ถึงครับ
สลัดตัวประกบไปได้แล้วนะครับนรพัฒน์ไก่แก้วบอลแรงเกินไปครับแล้วก็วิสุทธ์ออกมาไม่ได้งัดส่วนครับทำยาวมามีสุยานวิชขึ้นยังไม่โดนบอลนะครับกอก้าโอ้ครึ่งหลังนี่เด่นจริงครับกอก้าอุด้ามีตัวเลือกจ่ายลูกมาบอลแรกดีด้วยครับฮาริลี่มีตัวเลือกข้างใน4คนโอ้แต่สินใจไม่รู้ทำอะไรครับโอ้มีเพื่อนรอเรียกบอลอยู่ 3-4 คนเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแฮร์รี่ดิกิมเลือกที่จะเล่นเองแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปครับดูนะครับในกรอบเขตโทษมีสอดมาอีก2แล้วมีอ้อมหลังไปอีก1คนนะครับรออยู่โอ้โหกรอบเขตโทษมี2นอกกรอบก็มีอีก2เดี๋ยวว่าเลือกยิงเองครับแฮร์รี่ดิกิมวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสเยอะที่สุดของอ่างทองแล้วครับแฮร์รี่งัดโด่งขึ้นมาครับติดมูราคามิคาสุกิวงดักไว้บาคิไคซังกิมแดซุงครับย้อนกลับหลังมาพิรุธเตะบังก็โดนเตะทั้งบังเลยครับคาสุกินะคาสุกินี่ปีแล้วอยู่กับพีทีระยองนะครับก่อนหน้านั้นก็อยู่กับเชียงรายอยู่ในเต็ดเป็นคนที่เล่นอยู่ในเมืองไทยมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับจะเรียกชัยพัฒน์กิจพงศ์ศรีท่าดานะครับอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติไทยนะครับตอนนี้อยู่เล่นระดับทีมชาติอดีตนี่เยอะมากครับอ้าวให้ไม่รู้กันแล้วสักทิพย์เข้าไปไล่นะเกียงเปิดออกข้างไปเองเครียดเลยครับมีโอกาสแต่ว่าไม่เฉียบขาดเองนะครับอ่างทองกองจับมาที่วิรุฒกาเหยี่ยมนะครับวิงแบ็คซ้ายครึ่งแรกมีโอกาสสอดเข้าไปในเขตโทษเกือบทำประตูได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าวิ่งเยอะเหมือนกันนะครับเติมเกมตลอดจังหวะนี้แหละครับถ้าตามตำแหน่งก็เป็นชัยพัฒน์นะครับกิจพงศ์ศรีธาดาสักครู่นี้ก็ถูกส่งไปวอร์มแล้วครับไม่น่าจะไหวเลยครับชัยพัฒน์นี่มาแล้วเกมใกล้จะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับออกเลยครับชัยพัฒน์ลงแทนวิรุฒกาเหยี่ยมปีที่แล้วอยู่กับชลบุรีนะครับแล้วหมดสัญญาเกือบจะไม่มีทีมเล่นเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปร่วมทีมอุดรธานีครับก็ลงมาเล่นในช่วงประมาณสัก15นาทีครับที่เหลือของเกมอ่างทองเปิดเข้ามาใช้กับกอก้าครับลงมาช่วยเกมรับนะครับหัวสกัดทิ้งมาแล้วทอมนี่เล่นเสี่ยงยาวตัวรอดมาได้ครับฮาริลี่จับบอลแรกโดนพิทักษ์พงศ์ครับเคลียร์ยังไม่ทุ่มหยุดครับอ่างทองฮาริลี่เปิดอ่าแล้วครับเอชทอนขอกลางมากอก้าก็กล้าเปิดโดนล้อมอยู่3คนนะครับหนักครับตอนนี้อย่างทองอุดรธานีเปลี่ยนตัวครบ3คนแล้วนะครับไม่เหลือโควต้าแล้วครับอุดรนี่ทองเหลืออีก1ต้องดูว่าจะโหมบุกหนักแค่ไหนนะครับโยนครับตอนนี้แล้วขึ้นลูกนี้นี่ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับคือเอานรพัฒน์ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับเอามายืนทำกองหน้าก็ใช้บอลโด่งบอลยาวหลายครั้งแล้วนะครับอ่างทอง
จังหวะขึ้นของโซยานอวิชเตะสวนขึ้นไปข้างหน้านี่ไม่มีใครแล้วครับถอยลงมาช่วยเกมรับกันครับอุดรกมลบอลอยู่ที่กันนายครับกันตนายย้อนหลังกันมาถึงคาซูกิให้ใกล้ๆก็กล้าพอดีจ่ายยังไม่หลุดนะครับเขาจะได้สวนด้วยลากขึ้นมาเรื่องยศเปิดไม่พ้นดักอยู่เลยนะครับอิซาคอนนี่พยายามจะใช้บอลสวนกลับมากขึ้นแล้วนะครับอุดรธานีตั้งรับเต็มที่แล้วครับตอนนี้ให้อ่างทองได้บุกขึ้นมาไปเสียบอลตรงกลางนะครับอ่างทองเงาคืนกลับได้เร็วครับกระมวลให้ใกล้ๆมาเกียรติเปิดไม่หลุดดีครับบอลนั้นโดนบาฮากิไคซานะครับดักอยู่เลยวงสกอร์ให้ใกล้ๆมาแล้วก็พริ้วครับยังได้อยู่นะครับเอซิเดตหนีมาทะลุมาโอ้น่ากลัวครับจ่ายลูกนี้โอ้โหแรงไปนิดนึงครับแล้วตำแหน่งรับหน้าอยู่ด้วยนะครับลีลาไม่ธรรมดาครับกาซิเดตสามคนรุมกาซิเดตคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับแล้วดีดต่อให้มิลอสเซอร์วิทโดนจับลำหน้าไปดูครับมิลอสยืนพยายามหาที่ว่างครับแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหถ้าตรงนี้ไม่ล้ำแน่นอนแล้วครับมีลอสตามไปเล่นทันด้วยเดี๋ยวเล่นต่อแล้วครับกมลจ่ายหางเลียดมาถึงก่อนนิดนึงอ่ะโอ้ฮาริลี่ลูกเดียวแต่ว่าติดเซฟครับตัวสินเป่ากลายเป็นฮาริลี่ฟาวโอ้ไปฟาวใส่วิษณุสังนะครับวิษณุสังออกมาบล็อกบอลได้ทันนะครับแล้วเจ็บด้วยโอ้โหเปลี่ยนตัวครบไปแล้วนะครับอุดรธานีเดี๋ยวต้องดูครับว่าบอลของมาริลี่ดูครับจิ้มต่อสวยมากนะครับสักทิพย์แล้ววิศนุศักดิ์ก็ออกมาเร็วเหมือนกันครับจิ้มบอลคือมาริลี่ถึงบอลก่อนนะครับพยายามจะจิ้มสวนตัวทางด้านของวิศนุศักดิ์วิศนุศักดิ์ก็ออกมาแล้วไปปะทะกันครับจับไปที่ของดวงใจครับแต่ว่ากลายเป็นอ่างทองที่เปลี่ยนตัวก่อนนะครับแล้วเป็นคนสุดท้ายด้วยไกรราชปัญญาโรจน์นะครับแทนศักดิ์ทิพย์บุญสิริโรจน์ตามตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับศักดิ์ทิพย์ดูว่าครึ่งแรกสายงานกับอานันต์ทางด้านขวาหรือว่าจังหวะสุดท้ายแล้วครับต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเลยครับดาวรุ่งวันนี้จริงๆแล้วโอกาสของอ่างทองนั้นไม่น้อยเลยครับโดยเฉพาะจังหวะของคาริลี่ดึกกิมแล้ววันนี้มีโอกาสหลายตัวหลายครั้งนะแต่ว่ายังสกอร์ให้กับทีมไม่ได้ก็เป็นฮาริลี่นี่แหละครับที่พยายามจะล็อกหนีวิสุสักครับติดเซฟซะก่อนลุ้นอยู่นะครับโค้ชไทยบุญเหมาะไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วครับเปลี่ยนตัวนี่ครบไปแล้วเล่นหนังทองพยายามจะมาถามผู้สินถ้าดูจากภาพช้าเมื่อสักครู่ก็ถือว่าวิสุสักนี่ออกมาได้เร็วนะครับไม่ได้ทำฟาวอะไร10นาทีสุดท้ายครับทีมเยือนอุดรบุกมานำ 1-0 สุยาดาวิชขึ้นครับแล้วมงออกไปเองนะครับไกรราชน่าจะทดพอสมควรนะครับครึ่งหลังเนี่ย
เปลี่ยนตัวครบทั้ง2ทีมแล้วนะครับมงชงก็มาตรงกลางครับลูกมงของมูโรโดโยนทิ้งสวนขึ้นมาเลยครับคายลี่โฉบยังไม่ถึงบอลครับโอบามานั้นเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนมาจากตำแหน่งล้ำหน้านรพัฒน์นะครับกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าแล้วก็มงเช็ดให้กับคายลี่ส่วนนี้ก็เจ็บไปอีกแล้วครับขึ้นสวนมาพอดีนะครับอุดรถ้าชนะเกมนี้มีโอกาสขึ้นไปถึงรองจากฝูงเลยนะครับเพราะว่าพี่เทียระยองนี่ไม่ได้เตะนี่เจ็บเป็นวงสกรนะครับชัยกุลเทวินครึ่งหลังนี่หยุดเกมบ่อยนะครับทั้งเปลี่ยนตัวทั้งปฐมพยาบาลบาดเจ็บกันไปหลายคนก็นำอยู่นะครับแต่ก็เครียดพอสมควรเพราะดูไทยบุญเหมาะเคยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของทีมอย่างเมืองทองนะครับแล้วก็ส่งไปอบรมที่สเปนนะครับตอนที่เป็นพันธมิตรกับสโมสรอเลติโกมาดริดสุยานอวิชครับไปเอาบอลมาจนได้ยืนย้อนกลับมาให้ดิมจาซุงครับเทยพัฒน์ให้แล้วไปครับไม่คืนครับไม่คืนก็โดนเตะครับกสิเดชโดนกมลโพทองนะครับโอ้สามคนโอ้ชี้ไปที่บอลเนี่ยไม่โดนเลยนะครับโอ้แล้วเข้าเมื่อสักครู่ดีที่ไม่โดนนะครับเข้าหนักมากโอกาสวงสกอร์ครับโอ้เพิ่งจะเจ็บสักครู่แล้วเพิ่งจะลงไปนะครับวงสกอร์โผล่มาอีกทีนี้ได้ยิงที่แถว2นะครับบอลปริ้นข้ามคานออกไปหรือว่าขึ้นมาทางซ้ายโดยชัยพัฒน์นะครับแล้วตบกลับมาที่แถว2โอ้ไม่มีใครเข้าประกบวงสกอร์ด้วยนะครับเพิ่งจะกลับมาจากการปฐมพยาบาลเมื่อสักครู่นี้หลังการได้กลับตัวซัดอีกทีครับโซยานอวิชเล่นไปเล่นมานี่กลายเป็นอุดรนี่มีโอกาสได้เพิ่มครับโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังมากครับมีรอสโตยานอวิชทางท้องก็ไปเสียบอลกันเองนะครับแล้วดูครับมีรอสพยายามใช้ตัวบังพิงแล้วก็กดทำได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ไปทำฟาวครับมีโรสโตยานอวิชเวลาเริ่มจะกระชั้นเข้ามาเหลือน้อยแล้วนะครับมันจะเข้า5นาทีท้ายของเกมก่อการลังทุ่มเองแล้วเล่นใกล้ๆกับไทล่าที่ลงมานะครับก็กล้าให้ไปไม่ล้มฮาริลี่เดี๋ยวจะทอนครับล้อไต่เส้นด้านซ้ายอยู่เดี๋ยวเป็นทุ่มของอ่างทองแล้วครับเดี๋ยวจะทอนนะก็กล้าหมุนกลับมาได้ดีใจกับไทล่าครับไม่ถึงครับอูแล้วโดนเตะยัดใส่ต่างหากไปออกหลังด้วยครับไกลสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วครับในบ้านเกมแรกของอ่างทองก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับน้องใหม่อย่างสมุทรสาคร0-0นะครับวันนี้เจอทีมน้องใหม่อุดรธานีโดนนำอยู่ครับจะโดนทีมน้องใหม่ทำแสบครั้งหนึ่งครับอ่างทองจับพร้อมหน้าต้องรีบวิ่งกลับไปช่วยเกมรับนะครับมิลานดิบาโลคนทำประตูเดียวในเกมนี้ครับถึงตรงนี้โอ้โหโอ้ผมมาก
ยังได้ฟาวอยู่ด้วยนะครับโจเซฟโอบามาในรีบนะครับตอนนี้วิษณุศักดิ์พอวันยาวขึ้นมาครับให้โบยานอวิชขึ้นหมดคาสุกิให้มาที่การดันไนครับการไนเปิดขึ้นมาข้าวเท้าคิมยาซุนชัยพัฒน์ครับโผล่กลับให้กับมาฮากี้ไคซานวิศนุศักดิ์โยนหนุนกลับมาอีกหนึ่งแต่เขามงได้ครับแต่ว่าอยู่ที่วงสกอร์พิทักษ์พงศ์ครับคืนกลับวงสกอร์เปิดเลยขึ้นมาแล้วครับเหลือยศหายลูกนี้ลึกเกินไปครับไอเดียดีแล้วนะครับเห็นมิลอสยืนว่างอยู่นะครับพยายามตักเข้าไปหรือว่าบอลไม่ติดไซส์ครับพุ่งไปตรงๆแล้วสิริชัดออกมารับไว้ได้แหมทิ้งอย่างดีเลยครับตอนนี้เกมรับแล้วบอลไม่ออกด้วยครับมีโอกาสครับอูโบโลโยนใส่กลับมาให้กับโซยานอวิชครับเลือกชัยพัฒน์เลยครับกาซิเดชชัยพัฒน์แลบขึ้นมาจังหวะกาซิเดชทะลุแหวกผ่ากลางมากาซิเดชปาดเข้ามาตรงกลางครับยังล้มตัวคว้าไว้ได้ก่อนครับโอ้โหเสียชัดครับว่างสวนได้วันทีบอลนั้นทะลุมาที่เดชทอแล้วครับใครเข้ากลางมาดึงจังหวะสวยครับกอก้าเปิดจะขึ้นทางซ้ายครับทางขวาด้วยเติมมาช้านิดนึงนะครับกอก้าก็เลยไม่จ่ายให้ตอนนี้ยังบอลกลับมาได้เร็วครับช่วงนี้ไนล่าครับออกมาที่การดันในโยนสายเข้ามามีลุ้นครับแต่ว่ามีสิทธิ์ต้องหวีดไปก่อนแล้วครับกาดของตัวสำรองที่ลงมาครับวรพัฒน์ก็ลงมานี่ในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับนรพัฒน์จังหวะนี้น่าจะโดนจับล้ำหน้าด้วยดูนะครับบอลวางอู่ไม่ล้ำแล้วคงไม่ขึ้นแบบนี้ก็โดนจับฟาวล์แหละครับตัวใหญ่กว่านะครับตัวใหญ่กว่าพิทักษ์พงศ์แกซิเดตไปเอาบอลมาทานแกซิเดตครับเปิดเปลี่ยนทางได้เป็นเตะมุมบอลไปฉลับการดันในนะครับออกหลังนาทีสุดท้ายแล้วครับยังไม่รวมช่วงของการทดเวลาเพราะกาซิเดชลงมาก็ต้องบอกว่าเกมรุกของอุดรดูหวือหวามากขึ้นนะครับคือเป็นนักเตะที่มีแทคติกมีความเร็วเกมส่วนใหญ่ไปขึ้นทางด้านซ้ายนู่นนะครับเชียร์พัทครับเล่นเตะมุมสั้นครับโซยานอวิชฟองบอลเผาเวลานะครับแต่ก็ได้ไม่นานเท่าไหร่ครับนาทีสุดท้ายนะครับอ่างทองจะเปิดเกมขึ้นมาตัวเดียวของเกมนี้ยังเป็นมิลานดูโบโลนะครับที่ยิงได้ชาร์จระยะจ่อหาบอลไม่เจอครับกลายเป็นโซยานอวิชได้ออกเป็นบูโบโลนะครับบูโบโลนั้นไม่ได้ฟาวถึงหลังบวกเพิ่มอีก4นาทีครับมีโอกาสสำหรับอ่างทองต้องยาวครับนัดถึงด้วยเดี๋ยวจะทอนครับอัดเข้ามาตรงกลางให้กระมวลกระมวลโดนอัดฟาวครับบอลไม่นิ่งไม่นิ่งไม่ตรงจุดเลยครับผู้ผู้สินไปอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วครับห้องพยายามจะเร่งเกมได้เร็วเลยครับการดันไนครับ
ยอดเข้ามาก็ออกขวาอิคโนซะเปิดมาตรงนั้นนี่ไม่มีใครเข้ากดดันเลยนะครับรับสบายเก็บบอลได้โซยานอวิชเจออัดกล้องมาเข้าทางอุดรแล้วครับเข้าหนักเชียพัฒน์เติมขึ้นมาแหวกผ่านชัยพัฒน์หลุดมาได้โดนร่วงจังหวะนี้คุณได้ได้เตะมุมอีกด้วยนะครับอุดรธานีชัยพัฒน์ไปได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะเล่นต่อนี่เลยก่อนเกิดโทษไม่มีเพื่อนเลยครับเห็นอีกทีนึงก็โดนการดันในสไลด์มาแล้วยังได้เต็มมุมครับโอ้ทดเวลาผ่านไปนาทีเศษเชียร์พัดย้อนเข้ามาได้โขกด้วยครับโดนเหลี่ยมบางไปหน่อยสีเดชเข้ามาไล่บีบทำให้อุดรได้ทุ่มด้วยอย่างที่เรียนไปนะครับอุดรถ้าชนะเกมนี้มีโอกาสขึ้นไปเป็นรองจากฝูงเลยนะครับขณะที่อ่างทองถ้าแพ้เกมนี้นี่มีโอกาสตกไปอยู่รองสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ยังยิงใครไม่ได้เลยครับผ่านมา3นัดเอชทอนครับให้พอดีกอก้าได้โกก้าโดนไล่เตะด้านหลังครับโดยบูโบโลบูโบโลล้มไปเองด้วยครับโกก้าหนีมาได้เปิดต่อขึ้นไปอาร์ครับทางขวามีรออยู่ฮาริลี่เลือกใครครับฮาริลี่เล่นใกล้ๆจะไปเล่นชิงใกล้ๆยังเอาคืนกลับมาได้ไหมงัดกันอยู่ครับแล้วก็ได้ฟาวด้วยอาร์ครับยังมีโอกาสผมเกียรตินี่เรียกฟาวให้ไปกับอ่างทองทีสุดท้ายของการใช้เวลาแล้วครับจะโอ้โหสีละชัดขึ้นมาด้วยคนเปิดนี่เป็นไกลล่านะครับดูว่าสีละชัดจะได้บอลไหมโยลูกนี้ตกแล้วกาจังหวะไม่ดีครับโอ้โหตกแล้วกระดอนข้ามโอ้กลายเป็นไม่ได้ลุ้นเลยครับฟรีคิกเมื่อสักครู่นี้เปิดไปในจุดที่ไม่มีเพื่อนอยู่ครับเนี่ยไกเกอร์นี่ผมจะเก็บบอลให้นะฮะเวลาเหลือแค่ครึ่งนาทีครับยังให้ทุ่มอยู่ด้วยอ่างทองอ้าวยังมีโอกาสกระมนนี่ขอบอลกลับมาทุ่มคาสุกิกลับมาที่กระมนครับกระมนหลอกดีด้วยอ้าวแล้วครับหลุดมาได้ตั้งป้อมยอดขึ้นไปจับแล้วก็ยิงติดพลอครับติดหน้าอยู่แต่ว่าเจอโอบามาเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วเจอสวนแล้วครับแทงลูกนี้โอ้โหหลุดมา 2-1 ลากขึ้นมาครับเรืองยศเรืองยศมองข้างในครับปาลูกนี้โซยานอวิชพุ่งมองเข้ามือครับโอ้โหยังไม่ 2-0 ทันหรือเปล่าครับคว้ามาไม่ทันแล้วครับอุดรธานีครับบุกมาชนะอ่างทองครับ1-0โอ้ประตูชัยจากมิลานบูบาโลครับนาทีที่59ครับทำให้อุดรเก็บเพิ่มอีก3คะแนนขยับเพิ่มเป็น7แต้มนะครับหลังจากจบเกมนัดที่3ส่วนอ่างทองนะครับแพ้เกมนี้แพ้เป็นนัดที่2มีเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับหล่นไปอยู่รองสุดท้ายของตารางก่อนนัดต่อไปของอ่างทองจะเล่นในวันศุกร์ที่2มีนาคมนะครับไปเยือนหนองบัวพิชยะขณะที่อุดรธานีครับเล่นในวันเสาร์ที่3มีนาคมกลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอเกษตรศาสตร์ตามกันต่อนะครับเกมในสัปดาห์หน้านะครับทั้ง2ทีมเนี่ยในสัปดาห์ที่4นะครับนี่เวลาของการถ่ายทอดสดแล้วครับผู้ชมคนรวมทีมงานคุณเชิญลาคุณผู้ชมครับเจอกันในโอกาสหน้าคุณละสวัสดีครับสวัสดีครับสองตัวพิชิตก็คือส่งที่สองมีนาคมนะครับก็จะได้เห็นกันครับสโมสรนักบอลเวสต์